ันนี้เป็นการเดินทางมาที่พัทยานะครับมาชายหาดพัทยาครั้งแรกในรอบ 17-18 ปีนะครับนี่ครับการเหยียบชายหาดครั้งแรกสวยงามนะลมเย็นมากแดดแรงนิดนึงแต่ก็ไม่รู้สึกร้อนมากนะครับตอนนี้ร้อนจุกนี่มาครับทางพี่เท็ดดี้ฟ้าเจี๊ยบเปมไปไหนฮะเปมเนี่ยทิ้งเลยทิ้งไปกับใครทิ้งไปไม่รู้แหละเทเราอ่ะแต่เขาลืมเราแล้วล่ะลืมเราเขาเห็นเราแบบอยู่นอกสายตาแล้วตอนแรกมีนัดว่าจะไปกินข้าวกันใช่ไหมแล้วก็เทเราเฉยแล้วเราก็น้อยใจเราไลน์ไปก็ไม่ตอบด้วยใช่เงียบหายด้วยไม่อ่านแต่พอตัวแต่อยากจะบอกว่าพลาดมากเพราะว่าอาหารอร่อยมากใช่แล้วก็ไม่ต้องเสียสตุ้งด้วยสตางค์ร้านอะไรนะฮะร้านอะไรนะร้านแม่สีเรือนอร่อยเกี่ยวกับต้นตำรับนะที่ทุกวันนี้คุณต้องหันเข้าหาทะเลเปล่าเออมาเออมาทุกวันนี้ไปเปิดทั่วประเทศไทยเนี่ยต้นตำรับมาจากที่นี่เลยได้กินคนห้างเลยกินคนห้างเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะต้นตำรับมาจากพัทยาก็คือเขามีสาขาหลายที่เลยใช่ไหมต้องมายืนตรงนี้ครับโอ้นี่เหมือนฟลอริดาเลยเนี่ยฟลอริดาสมัยคุณนี่มีตึกยังน้อยมากเลยน้อยมากเลยบอกว่ามันดูสวยนะสวยกว่าเดิมนะใช่เมื่อก่อนใช่สะอาดเขาจัดระเบียบอยู่พักหนึ่งไงที่แบบกำจัดตู้นี่นั่นแง่หมดร้านขายของที่เราเล่นคอนเสิร์ตกันนะแล้วเราก็ฮูนได้มาเล่นที่นี่ที่มีพัทยาซิตี้อะนะใช่ครับจริงๆเป็นเหมือนท่าเรือย้อนนอกสมัยก่อนไม่มีนะมาเล่นก่อนแต่จำได้ว่ามันยังไม่มีแต่พอทราบว่าเวลามีคอนเสิร์ตเวลาเขาดาวใช่ไหมเขาจะมาจัดที่นั่นกันนะซึ่งเราอาจจะมีโอกาสก็ได้นะถ้าโควิดมันซาถ้าได้เขาดาวนะจำได้จะได้เขาดาวก็มันเป็นว่าน่าจะมันอ่ะถ้ามันมีวันนั้นสมัยก่อนนี่เราไปเล่นพัทยาเราเล่นในผับเลยนะเล่นที่สนามตอนนี้ยังอยู่ไหมครับอาจจะปิดไปแล้วน่าจะปิดไปแล้วดิสโก้ดาวที่ผับนี่ถ้าเปิดไปน่าจะเป็นตำนานนะครับโคนั่นนะใช่เพราะเราเห็นว่าแบบชายหาดโล่งมากนะนักท่องเที่ยวต่างชาติคือแบบไม่มีเลยอ่ะล้างแล้วก็เขาเรียกว่าเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆที่เป็นเมื่อเช้าอาจารย์ฟ้าตื่นมาวิ่งเป็นยังไงสภาพในโรงเราครับเป็นยังไงเซเว่นปิดไปประมาณ 5-6 สาขาปกติเราไม่เห็นเซเว่นปิดใช่ไหมเมื่อเช้าวิ่งไปเนี่ยโอ้โหผ่านปุ๊บปิดจะซื้อน้ำกินผมไม่มีน้ำกินเลยปกติเขาจะเปิด24ชั่วโมงเซเว่นเจี๊ยบไม่เอาสิเจี๊ยบอะไรนี่ไม่เอานะเจี๊ยบผมเลยต้องไปซื้อน้ำมะพร้าวกินกินแล้วมันจะปึงปังหรือวะเนี่ยไม่ใช่สิคุณอ๋อถึงก็ลือกันอยู่ข้างบนมีขายน้ำมะพร้าวอร่อยเลยบนแหลมบริหารเนี่ยเหรอคุณวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเนี่ยจากนี้วิ่งไปบนเขาทูนไกลมากแล้วน่ะนี่คุณซ้อมขนาดนี้เลยเนี่ยก็ผมรอลอยล้านอยู่ไงไม่ถึงเนี่ยไปสองไรสักพักนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการที่วงเผาแพทได้มาเหยียบพัทยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ 17-18 ปีที่ผมมาเหยียบบนชายหาดด้วยนะครับก็มีความสุขมากวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการถ่ายภาพร่วมกันดีไหมครับโอเคครับแล้วเราตั้งกล้องใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายกันเองเป็นเซลฟี่ใช่ครับแล้วก็ต้องลาไปก่อนรวมเซลฟี่ไม่เป็นเลยนะรวมถึงเปมด้วยไปแล้วรวมถึงเปมด้วยลาไปก่อนขอมีความสุขนะแล้วก็ขอให้เปมลงมีความสุขด้วยก็ไม่ต้องเป็นประสบใจเราโคตรเกลียดคำนี้เลยใครอยากบอกรอบแต่ว่าทิ้งเราไว้กลางทางแล้วกันโอ้โหโอ้โห